โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะเอาทริคดีๆมาแนะนำกันนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมนะครับแล้วมีปัญหาครับผมโอเคปัญหานี้นะครับเกิดขึ้นกับผมนะครับและผมว่าน่าจะเกิดขึ้นกับใครหลายคนที่เล่นเกมแบบสมมตินะของผมเนี่ยที่เจอก็คือเป็นพวกเกมยิงทั้งหลายแหล่เป็น Valorant Overwatch Counter Strikeพับจีเอเปกรวมถึงเกมอื่นๆทั่วไปที่เราทำแบบว่าช็อตเท่ๆช็อตฟุกๆที่แบบโอ้ตอนนี้เราน่าจะเก็บไว้ดูอ่ะแต่พอดีเราไม่ได้เปิดโปรแกรมถ่ายไว้อ่ะนะครับก็อย่างว่าครับมันเป็นช็อตฟุกนะใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหมใครไปนั่งกดถ่ายไปตลอดเวลาถูกไหมครับวันนี้ครับผมเอาฟังก์ชันหนึ่งในโปรแกรม GeForce Experience นะครับสำหรับคนที่ใช้การ์ดจอของ Nvidia นะครับฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันชื่อ Instant Replay นะครับมันสามารถถ่ายวิดีโอย้อนหลังได้นะครับผมสมมุติว่าผมเล่น Apex แล้วกันนะครับเล่น Apex แล้วกันแล้วผมเก็บแบบเคลียร์2ตี้ได้นะครับคือเป็นช็อตที่เทพมากหรือแม้กระทั่งการยิงแบบยิงสไนเข้าหัวแล้วตายไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมลืมถ่ายผมสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ออกมาช่วยได้นะครับมันสามารถถ่ายก่อนหน้าที่เราจะกดถ่ายเนี่ยเราสามารถบันทึกได้นานสูงสุดถึง20นาทีนะครับบิตเรทเนี่ยสามารถใช้บิตเรทอัดบิตเรทได้สูงสุดถึง130เมกเลยเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันนี้กันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมเปิดที่โปรแกรม GeForce Experience นะครับเล่นขึ้นมาเลยอันนี้คือหน้าตาโปรแกรมนะครับหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าโปรแกรมของ GeForce Experience เนี่ยมันสามารถบันทึกหน้าจอได้นะครับผมสามารถไลฟ์สตรีมได้ด้วยนะครับแต่ฟังก์ชันนี้อาจจะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบกันนะเรามาดูกันนะว่ามีฟังก์ชันนี้สามารถเซตติ้งอะไรได้บ้างครับเข้าที่เซตติ้งนี่อันนี้คือหน้าต่างของหน้าเซตติ้งนะครับนี่ตัวฟังก์ชันของ Instant Replay คือตัวนี้นะครับผมต้องปิดก่อนเพราะถ้าไม่ปิดมันจะเข้าเซตไปได้นะครับปิดแป๊บนึงอ่ะโอเคไปดูที่เซตติ้งนะครับอันดับแรกเรามาดูการเก็บไฟล์ก่อนแล้วกันนะครับไปดูที่กดที่เรคคอร์ดครับตัวไฟล์เทมเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ที่มันถ่ายไว้แต่เรายังไม่ได้กดบันทึกนะครับก็สมมติว่าเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีมาให้เราเลือกว่าจะเซฟหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟล์เทมคือพื้นที่เก็บไฟล์เทมนะครับก็ผมตั้งให้มัน default ไปเลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราจะกดเซฟไฟล์นะครับผมจะให้ไฟล์เซฟไปอยู่ที่ไหนนี่ก็เลือกเอาละกันผมจะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับไม่ต้องตั้งตามผมก็ได้นะไม่ต้องตั้งตามผมก็ได้คือแล้วแต่คุณใช้โฟลเดอร์ไหนฟังก์ชันไหนโฟลเดอร์ไหนไดรฟ์ไหนอะไรก็ไปเลือกเอานะครับผมมาที่นี่ครับผมให้ดู Windows ก่อนแล้วกันเอ้ยให้ดูตัวของอันนี้ก่อนแล้วกันวิดีโอแคปเจอร์ก่อนนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้จะเป็นเลือกระยะเวลาในการบันทึกนะครับผมอ๋อมันจะมีตั้งแต่15วินาทีจนถึง20นาทีกันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมจะตั้งอยู่ประมาณ 5-10 นาทีนะครับผมอยู่ที่ว่าเกมนั้นๆนะครับผมว่าเล่นเกมอะไรนะครับผมอย่างถ้าเป็นแบ็กเซอร์เนี่ยผมจะตั้งไว้ที่10นาทีนะครับเพราะบางทีเนื้อเรื่องมันค่อนข้างนานก็จะตั้งไว้ที่10นาทีแต่ถ้าเล่นเอเป็กเนี่ยผมจะตั้งแค่5นาทีนะครับผมเล่นเกมจริงก็ตั้งแค่5นาทีนะฮะส่วนคุณภาพอะไรตรงเนี้ยเราใช้คอตตอมอยู่แล้วนะครับผมเราก็ตั้ง 5T ครับโซลูชันนะครับขนาดหน้าจอที่เราจะถ่ายนะก็อันนี้ผมให้เป็นอินเกมเลยนะครับมันจะได้สมกับที่เราเล่นนะครับผมตัว FPS ก็เป็น60นะตัวอันนี้เป็นบิตเรทครับความชัดนะครับผมยิ่งเยอะไฟยิ่งใหญ่แล้วก็มันจะยิ่งชัดด้วยนะครับนี่ 5T ใช้ไฟ4 กิกะเลยเดียวนะครับก็ใครมีพื้นที่พอก็อัดไปนะครับบิตเรทแต่ตัวผมเองเนี่ยผมจะตั้งอยู่ประมาณ10เมกน่าจะชัดละนะครับ15เมกประมาณนี้แต่ผมใช้10อะส่วนใหญ่ใช้10เพราะเวลาเรนเดอร์งานอะไรพวกนี้ผมก็จะเรนเดอร์แค่10เมกอยู่แล้วนะครับมาเราไปดูที่ออดิโอครับออดิโออันนี้ผมย้ำก่อนนะไม่ต้องตั้งตามผมเพราะว่าผมใช้เป็นโปรแกรมมิกเสียงนะครับผมเป็นมิกเซอร์มิกเสียงอีกทีหนึ่งนะครับมันไม่ได้ใช้แบบเซตติ้งปกติของชาวบ้านเขานะครับโอเคเดี๋ยวเราอธิบายว่าอะไรคืออะไรนะครับผม
System Sound System Sound คือซาวที่เสียงที่ออกจากตัวเกมตัวคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียง Windows เสียงแชท Facebook เสียง Alert อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับตัว Windows นะครับผมอันนี้คือ System Sound เสียงเกมด้วยนะครับอยู่ในนี้นะครับผมส่วนตัวไมค์เนี่ยตัวไมค์นี้อันนี้ก็คืออย่างที่มันบอกชื่อมันก็คือตัวไมโครโฟนนะครับผมก็คือเป็นเสียงที่ต่อแยกมาอีกทีนึงนะครับได้แก่เสียงไมโครโฟนเสียงไลน์อินนะครับผมต่อแยกมาจากอุปกรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับผมหรือแม้กระทั่งเป็นพวกแคปเจอร์การ์ดแต่พวกนี้มิกเซอร์นะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มของตัวไมค์เนาะอันนี้เป็นไมค์บูทนะครับใครที่เคยเล่นเคยเซตติ้งไมค์น่าจะรู้กันอยู่นะครับผมโอเคมาดูตรงนี้ฮะออดิโอแทร็กนะครับผมออดิโอแทร็กเนี่ยมันก็คือถ้าสมมติคุณเลือก create a single track เนี่ยมันจะรวมหมดเลยครับไฟล์ที่มันออกมาเนี่ยลายใครที่เคยตัดต่อโดนนะมันจะมีลายภาพใช่ไหมอันนี้เป็นลายเสียงนะครับผมซิงเกิลแท็กก็คือการรวมระหว่างเสียง2อันนี้รวมเป็นแท็กเดียวนะครับผมเสียงซิสเต็มซาวด์กับเสียงไมโครโฟนเนี่ยจะรวมเป็นแท็กเดียวแต่สำหรับคนที่เป็นสายตัดต่อครับสายแอดวานซ์หน่อยจะเลือกอันนี้ฮะseparate both แท็กนะครับผมอ่านถูกเปล่าไม่รู้ก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้มันจะแยกไฟล์อาจจะแยกลายเสียงให้เป็น2ลายนะครับได้แก่ลายซิสเต็มซาวด์กับลายไมค์นะครับผมอันนี้สายตัดต่อน่าจะเลิฟนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมเองทนต้องใช้นี้แล้วเพราะว่าผมใช้มิกเซอร์นะครับก็เลือกเกียร์นะครับผมเอาง่ายๆนะครับผมอันนี้เป็นแบบเบสิกนะครับแบบพื้นฐานทั่วไปอันนี้จะเป็นแบบพวกแอดวานซ์หน่อยนะครับก็ไม่ได้บอกว่าแอดวานซ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันจะดูวุ่นวายไปหนึ่งไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับโอเคจบนะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมกดดันเปิด Instant Replay ของผมปุ่มเปิดช็อตคัทก็จะเป็น Alternate Chip F10 กดปึ้งเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันเอ๊ะเมื่อกี้ผมตั้งไว้เท่าไหร่นะลืมโอเคผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดมันก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องตั้งไม่งั้นมันจะถ่ายนานเอางี้ผมสัก30วิแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองถ่ายกันดูในเกมว่าเป็นยังไงแล้วเสียงออกมากน้อยแค่ไหนนะครับผมปะดูกันฮะกดเปิดมันก่อนนะปึ๊บเรียบร้อย Instant Replay Edit is now on ปะผมขอที่ Back Insert แล้วกันนะครับพอดีเปิดตัวเกมมาอยู่แล้วนะครับปะตอนนี้30วินะครับผมเราก็จะดูกันว่า30วิเนี่ยมันจะภาพออกมาขนาดไหนคุณภาพเสียงคุณภาพไฟล์เป็นยังไงนะครับ30วิเนี่ยมาหน้าหมดนะครับก็จะประมาณนี้เลยภาพเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภาพที่มันเรคคอร์ดมาจะได้เท่าไหร่นะครับไปพอหลังจากที่เราเล่นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้กด Alternate F10 นะครับสามารถตั้งได้นะปุ่มบันทึกนะครับสามารถตั้งได้กด Alternate F10 มันก็จะเด้งขึ้นมาบอกเนี่ยมันตอนนี้เราได้3เราได้เซฟไฟล์30วิก่อนที่คุณจะกดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟล์กันมาเป็นยังไงคุณภาพไฟล์นะครับผมก็ตั้งไว้ที่นี่ปึ๊บนะ back desert อ่ะนี่มันจะบอกหมดเลยว่าเซฟเกมอะไรเวลาวันปีเดือนวันเวลานะครับชั่วโมงนาทีวิแล้วก็จำนวนเฟรมนะครับเราไปกดดูกันนะครับอ๋อยากเปิดด้วยนี้ดีกว่าอ่ะมาหน้าหมดนะครับก็จะประมาณนี้เลยภาพเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภาพที่มันเรคคอร์ดมาจะได้เท่าไหร่ไป
พอหลังจากที่เราเล่นอะไรเสร็จนะครับมันก็เสียงมันก็จะประมาณนี้ภาพก็จะประมาณนี้เพราะว่าผมอัดไปแค่ประมาณ10เมกนะส่วนเรื่องเสียงที่มันกระตุกเนี่ยไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าผมใช้โปรแกรมอัดอยู่ด้วยนะครับใช้โปรแกรม OBS ในการอัดคลิปอยู่ด้วยแล้วก็เสียงมันตีกันครับมันก็เลยเกิดการแบบinput lag นะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถ่ายตัว OBS ไว้อยู่แล้วอะไรเนี่ยมันจะไม่กระตุกนะไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมส่วนวิธีการปรับปุ่มเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับวิธีการปรับปุ่มเนี่ยมันจะอยู่ในนี้นะครับเป็นอันนี้ครับตรงนี้นะอยู่ในฟังก์ชัน record นะครับ save the last 0.5 bit record นะครับผมตรงนี้ก็สามารถใช้ตั้งได้ว่าจะใช้ปุ่มไหนในการ saveวิดีโอย้อนหลังหรือการใช้ฟังก์ชัน Instant Replay นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ทุกคนจะสังเกตว่ามันไม่มีอะไรแจ้งเตือนผมนะครับนอกจากตอนที่เรากดนะจริงๆมันสามารถตั้งได้นะครับสเตตัสจะอยู่ในนี้นี่นะครับผมจะสามารถตั้งได้ให้มันขึ้นอยู่ตรงมุมขวาล่างของจอก็ได้นะครับผมแต่ตัวผมตั้งออฟไว้มันเกะกะตานะประมาณนี้ครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะช่วยใครหลายๆคนที่อยากเอาวิดีโอไปขิงเพื่อนว่าค่าที่เท่ที่สุดในโลกนะผมก็ไปขิงเพื่อนบ่อยนะครับสำหรับวิดีโอสำหรับแบบวิดีโอที่ผมเล่นเกมมาผมก็ไปขิงออกบ่อยนะครับก็คงจะช่วยได้นะครับช่วยให้คุณใช้ชีวิตกับเกมได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับผมก็ไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยคลิปนี้ช่องนี้มันทำคลิปเกมหรือเปล่านะครับผมจริงๆทำคลิปเกมนะแต่ว่าคอนเทนต์ช่วงนี้ผมจะออก2วันนะครับผมก็จะเป็นวันเสาร์จะเป็นเกมนะครับวันอาทิตย์จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการปรับแต่งวินโดว์หรือการใช้โปรแกรมที่ทำให้คุณสามารถเล่นเกมได้สนุกขึ้นไหลลื่นขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับออกทุกวันเสาร์อาทิตย์10โมงเช้าทั้ง2วันเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฮะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ